ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองวันนี้เป็นตอนที่2ค่ะของวรรณกรรมสิทธารถะงานเขียนของเฮอร์มันเฮสเซนักเขียนชาวเยอรมันที่มาโด่งดังกับงานเขียนในเชิงปรัชญาอินเดียคุณสดใสเป็นผู้แปลนะคะเป็นนวนิยายที่พิมพ์เป็นภาษาไทยมากที่สุดของเฮอร์มันเฮสเซและเป็นผลงานเรื่องสำคัญที่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่านี่คือผลงานที่ดีที่สุดของเฮอร์มันเฮสเซเรื่องราวของชายหนุ่มนามว่าสิทธารถะผู้ต้องการที่จะละไปจากความมีตัวมีตนเขาเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นลูกที่พ่อแม่ภาคภูมิใจเป็นชายหนุ่มที่สาวๆปลายตามองด้วยความหลงไหลเป็นคนรูปงามฉลาดนิสัยดีคือเรียกว่ามีพร้อมทุกอย่างแต่สิทธารถะไม่พอใจสิทธารถะต้องการที่จะแสวงหาความจริงต้องการที่จะละทิ้งตัวตนและวันหนึ่งสิทธารถะก็ออกจากบ้านลาพ่อลาแม่เพื่อที่จะไปเป็นสมณะหาทางละทิ้งความเป็นตัวเป็นตนสิทธารถะยอมตนเป็นสิทธิ์ของสมณะผู้ยึดถือการทรมานตัวเองเป็นวิถีทางเขาได้เรียนรู้วิชาหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการนั่งสมาธิการฝึกการถอดจิตสามารถที่จะถอดจิตไปอยู่ในร่างของสัตว์ต่างๆได้แต่สิ่งเหล่านี้คือวิธีทางที่สิทธารถะต้องการหรือไม่สิทธารถะมาพร้อมกับกัลยาณมิตรที่พร้อมจะติดตามเขาไปทุกคนทุกแห่งกัลยาณมิตรที่เป็นทั้งเพื่อนและเป็นเสมือนผู้ติดตามที่รักใคร่แล้วก็ศรัทธาในตัวสิทธารถะนั่นก็คือโควินทะเส้นทางของสิทธารถะและโควินทะจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะวันนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะกับตอนที่2สิทธารถะเฮอร์มันเฮสเซงานแปลของสดใสค่ะสิทธารถะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายจากสมณะรู้วิธีที่จะละตัวตนหลายๆแบบเขาท่องไปตามเส้นทางแห่งการปฏิเสธตนเองด้วยการผจญความเจ็บปวดรับความทุกข์ด้วยความเต็มใจเอาชนะความเจ็บปวดความหิวความกระหายความอ่อนเปลี้ยเขาท่องไปตามเส้นทางแห่งการปฏิเสธตัวตนโดยการทำสมาธิทำจิตให้ว่างจากภาพทั้งปวงสิทธารถะสละอัตตาได้นับพันๆครั้งเขาสามารถจะอยู่อย่างไร้ชีวิตได้นานครั้งละหลายๆวันแต่แม้ว่าเส้นทางเหล่านั้นจะนำเขาออกไปจากตัวตนได้แต่ท้ายที่สุดมันก็นำเขากลับมาสู่ความมีตัวตนอีกแม้ว่าเขาจะหนีจากตัวตนได้เป็นพันๆครั้งอยู่ในความว่างเปล่าอยู่ในร่างของสัตว์และก้อนหินแต่สิทธารถะก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องกลับมาเขาไม่อาจจะเลี่ยงจากการเวลาต้องกลับมาพบแสงอาทิตย์และแสงจันทร์พบร่มไม้และสายฝนความมีตัวตนก็จะหวนคืนมาอีกแล้วสิทธารถะก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวังวนแห่งชีวิตอันหนักอึ้งเช่นเดิมสิทธารถะมีโควินทะอยู่เคียงข้างเปรียบประหนึ่งเงาของสิทธารถะต่างเดินไปบนเส้นทางเดียวกันทำสิ่งเดียวกันทั้งคู่พูดคุยกันน้อยมากเว้นแต่จำเป็นยามต้องฝึกปฏิบัติบางครั้งเขาเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านด้วยกันพิกขาจารย์หรือว่าขออาหารเพื่อตัวเองและนำมาให้สมณะผู้เป็นอาจารย์ครั้งหนึ่งสิทธารถะถามโควินทะในขณะที่กำลังพิกขาจารย์ว่าคุณคิดอย่างไรโควินทะคุณคิดว่าเราจะไปกันได้ไกลกว่านี้ไหมเราถึงเป้าหมายกันแล้วหรือยังเราเรียนกันมามากแล้วและกำลังเรียนต่อไปคุณจะได้เป็นสิทธารถะผู้ยิ่งใหญ่นะสิทธารถะคุณฝึกแต่ละสิ่งได้รวดเร็วมากสมณะอาวุโสออกปากชมตลอดเวลาวันหนึ่งข้างหน้าคุณจะต้องเป็นผู้วิเศษแต่ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะเพื่อนรักเราเรียนสิ่งที่สมณะสอนได้เร็วกว่าง่ายกว่าที่เราเรียนตามสถานหญิงงามเมืองในหมู่กุลีหรือว่า
ในหมู่นักเลงสกาซะอีกสิทธารถะคุณพูดเล่นหรือเปล่าคุณฝึกสมาธิกลั้นลมหายใจขจัดความหิวและความเจ็บปวดกับคนเลวๆเหล่านั้นได้ด้วยเหรอโควินทะการบำเพ็ญสมาธิคืออะไรอะไรล่ะคือการสละตัวตนอะไรคือการถือศีลอดเรากลั้นลมหายใจเพื่ออะไรกันนั่นเป็นเพียงการหนีอัตตาเป็นเพียงการหลบไปจากความทุกข์ชั่วขณะเป็นเพียงเครื่องระงับความเจ็บปวดและก็ความไร้สาระแห่งชีวิตเพียงชั่วครู่คนต้อนบัวก็ใช้วิธีนี้หนีตัวเองเขาได้รับความบรรเทาอย่างเดียวกันตอนที่เขาเข้าไปดื่มสุราหรือน้ำเมาในร้านเหล้าซึ่งตอนนั้นเขาก็จะไม่รู้สึกว่ามีตัวตนพ้นไปจากความเจ็บปวดในชีวิตพบการหลุดพ้นชั่วคราวขณะที่ฟุบหลับไปกับจอกเหล้าเขาได้พบสิ่งที่เราได้พบเมื่อสามารถหลุดพ้นไปจากตัวตนหลังจากผ่านการฝึกอันยาวนานและได้เข้าไปอยู่ในความไม่มีอัตตาเพื่อนรักคุณพูดทั้งที่คุณรู้ว่าสิทธารถะไม่ใช่คนต้อนวัวและสมณะก็ไม่ใช่ไอ้ขี้เมาจริงอยู่นักดื่มอาจพบทางหลีกทุกข์เขาอาจจะได้พบทางบรรเทาได้พักจิตใจแต่เขาจะต้องกลับมาจากภาพลวงตาต้องเผชิญกับทุกสิ่งเช่นที่มันเคยเป็นเขาไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นไม่ได้ยกตัวเองให้สูงขึ้นเลยนะสิทธารถะสิทธารถะตอบยิ้มว่าโควินทะผมก็ไม่รู้หรอกนะผมไม่เคยเป็นขี้เมาแต่สิทธารถะคนนี้ได้พบทางบรรเทาขณะฝึกจิตและทำสมาธิแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังอยู่ห่างจากปัญญาจากความหลุดพ้นโควินทะผมมีความรู้เท่ากับเด็กในท้องแม่เท่านั้นเองนี่คือถ้อยสนทนาระหว่างสิทธารถะกับโควินทะดูเหมือนว่าสิทธารถะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมาเลยจากการฝึกปฏิบัติกับสมณะในการทำสิ่งที่โควินทะคิดว่าเป็นสิ่งยากๆแต่สิทธารถะค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้เขาจะทำได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เขาเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าความฝันของเขาเลยความฝันในการที่จะละไปจากตัวตนต่อมาเมื่อสิทธารถะมุ่งหน้าออกจากป่าพร้อมกับโควินทะเพื่อไปขออาหารสำหรับเพื่อนสมณะและอาจารย์สิทธารถะก็ปรารภขึ้นอีกว่าโควินทะนี่เราอยู่บนเส้นทางที่ถูกแล้วเหรอเราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราใกล้จะหลุดพ้นหรือยังหรือว่าเรากำลังเดินวนอยู่ในวงกลมเราผู้ซึ่งคิดจะออกไปจากวังวนแห่งวัฏฏะสงสารโควินทะบอกว่าเราเรียนกันได้มากแล้วนะสิทธารถะและยังมีที่จะต้องเรียนกันอีกเยอะเราไม่ได้วนอยู่ในวงกลมหรอกเรากำลังก้าวสูงขึ้นไปต่างหากแต่เส้นทางที่เราไปมันอาจจะวกวนแต่เราก็ไต่ขึ้นมาได้หลายขั้นแล้วนี่นาสิทธารถะก็ยังไม่เห็นด้วยคุณคิดว่าสมณะอาวุโสที่สุดครูผู้ประเสริฐที่สุดของเราท่านนี้อายุสักเท่าไหร่กันแล้วนะผมคิดว่าน่าจะสัก60ได้ละมั้งท่านอายุ60ปีแล้วแต่ยังไปไม่ถึงนิพพานต่อไปท่านก็คงจะอายุ70แล้วก็80คุณกับผมก็คงจะแก่เท่าไปเหมือนกับท่านเราฝึกอดอาหารทำสมาธิแต่เราก็ไปไม่ถึงนิพพานทั้งสมณะและเราไปไม่ถึงจุดนั้นโควินทะผมเชื่อว่าบางทีไม่มีสมณะคนไหนจะบรรลุนิพพานได้หรอกเราได้เครื่องปลอบใจได้เรียนรู้เล่ห์ที่จะหลอกตัวเองแต่สิ่งสำคัญคือมรรคหรือว่าหนทางนั้นเรายังไม่พบกันเลยนะสิทธารถะคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิเป็นไปได้ยังไงกันที่ในบรรดาผู้คงแก่เรียนสมณะและพราหมณาจารย์ทั้งหลายท่านผู้เคร่งครัดผู้แสวงหาแล้วก็อุทิศชีวิตด้านในรวมทั้งมนุษย์ผู้ประเสริฐมากมายนั้นจะไม่มีใครพบเส้นทางที่ถูกต้องเลยสักคนสิทธารถะรู้สึกเศร้าอีกไม่นานแล้วนะโควินทะเพื่อนคุณจะต้องไปจากทางของสมณะเส้นทางที่เขาเดินกับคุณมานานโควินทะผมเป็นทุกข์เพราะความกระหายหิวและบนเส้นทางสมณะอันยาวไกลความกระหายของผมมันไม่ได้ลดลงเลยผมยังกระหายความรู้ผมมีปัญหาที่ต้องการคำตอบอีกมากเหลือเกินหลายปีมาแล้วที่ผมได้ถามพราหมณ์ศึกษาจากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์โควินทะเพื่อนรักบางทีมันอาจจะดีพอกัน
ฉลาดและศักดิ์สิทธิ์พอกันถ้าผมถามปัญหาเหล่านี้กับแรดหรือว่าถามลิงผมใช้เวลานานมากหวังจะเรียนสิ่งนี้แต่ผมก็ยังไม่บรรลุเราไม่ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเลยนะผมเชื่อว่าในแก่นของทุกสิ่งจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการเรียนเพื่อนรักจะมีก็แต่ปัญญานั่นคือสิ่งที่อยู่ในทุกสถานนั่นคืออัตมันมันอยู่ในตัวผมอยู่ในตัวคุณและในทุกชีวิตผมเริ่มจะเชื่อแล้วว่าไม่มีอะไรจะเป็นศัตรูกับปัญญายิ่งไปกว่ามนุษย์ผู้ทรงความรู้และการเรียนโควินทะถึงกับชะงักไปทันทีเขายกมือห้ามเพื่อนรักเพื่อนที่เขานับถือศรัทธาพรางบอกว่าสิทธารถะโปรดจะทำให้เพื่อนของคุณท้อถอยด้วยคำพูดเช่นนี้เลยคำพูดของคุณทำให้ผมเป็นทุกข์คุณลองคิดดูสิว่าบทสวดศักดิ์สิทธิ์ของเรามีความหมายยังไงคิดถึงความน่าเลื่อมใสของพราหมณ์คิดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสมณะถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดมันก็ไม่มีการเรียนนะสิสิทธารถะสิ่งทั้งหลายจะเป็นยังไงสโลกศักดิ์สิทธิ์จะเป็นยังไงแล้วอะไรล่ะจะประเสริฐและทรงค่าแล้วโควินทะก็ท่องสโลกจากอุปนิสัตเสียงเบาราวกับท่องให้ตัวเองฟังผู้ซึ่งวิญญาณบริสุทธิ์เข้าถึงอัตมันย่อมได้รับพรที่ไม่อาจแสดงด้วยวาจาสิทธารถะเงียบเสียงเขาอยู่กับถ้อยคำอย่างโควินทะว่ามากเกินไปเสียแล้วอยู่กับถ้อยคำมากเกินไปแต่เป็นถ้อยคำที่ไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยสิทธารถะยืนก้มหน้าอะไรบ้างที่เหลืออยู่และดูศักดิ์สิทธิ์มีอะไรเหลืออยู่บ้างเรารักษาอะไรไว้ได้บ้างสมณะหนุ่มสายหน้ากับตัวเองครั้งหนึ่งหลังจากที่สิทธารถะและโควินทะฝึกฌานสมาบัติแล้วก็เรียนรู้อยู่กับสมณะมาได้เกือบ3ปีก็มีข่าวเล่าลือจากหลายแหล่งว่าบุรุษหนึ่งได้ปรากฏกายบุรุษผู้พิชิตความทุกข์พ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือพระโคดมสัพพัญญูพุทธเจ้าพระองค์เสด็จจาริกประกาศพระธรรมคำสอนไปทุกเขตขามแวดล้อมด้วยเหล่าสาวกไม่ทรงครอบครองสมบัติพัสถานไม่มีชายาทรงกาสาวพัสพระขนงสูงพระองค์ผู้ประเสริฐที่เหล่าพราหมณ์และเจ้าชายต่างพากันน้อมคารวะและปวารณาตัวเป็นศิษย์ประกาศและข่าวลือเล่าขานกันทั่วไปในเมืองพราหมณ์พากันพูดถึงเรื่องนี้กลางป่าสมณะก็พากันพูดถึงเรื่องนี้ข่าวภิกษุนามพระสมณะโคดมแว่วไปถึงหูสองสมณะหนุ่มมีทั้งคำพูดในด้านดีและด้านร้ายทั้งสรรเสริญและนินทาอย่าเมื่อทั่วแคว้นถูกโรคร้ายการโรคคุกคามก็มีข่าวลือแพร่สะพัดไปว่าบุรุษหนึ่งฉลาดล้ำเป็นผู้รู้แม้เพียงวาจาและลมหายใจก็สามารถเยียวยาผู้เจ็บไข้เมื่อข่าวกระจายไปทั่วแผ่นดินผู้คนต่างพากันกล่าวขวัญหลายคนเชื่อหลายคนสงสัยแต่ถึงกระนั้นผู้คนมากมายต่างบ่ายหน้าไปสู่พระสัพพัญญูพระองค์นั้นอีกกระแสหนึ่งเล่าลือว่าพระโคดมพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปทั่วแผ่นดินผู้คนเลื่อมใสต่างพากันโจทย์ขานว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงปัญญายิ่งนักทรงระลึกถึงอดีตชาติได้เข้าถึงนิพพานพ้นแล้วจากวัฏฏสงสารพระองค์จะไม่กระโจนเข้าสู่กระแสแห่งรูปลักษณ์อันเป็นทุกข์อีกแล้วสิ่งมหัศจรรย์และเหลือเชื่อเกี่ยวกับผู้รู้พระองค์นี้มีผู้พูดกันไปไม่สิ้นสุดบางก็ว่าทรงแสดงปาฏิหาริย์พิชิตมารร้ายสามารถดำรัสสื่อกับพระเจ้าแต่ทางฝ่ายศัตรูและคนที่ยังคลางแคลงสงสัยต่างก็บอกว่าพระองค์เป็นคนเกียจคร้าน
ใช้ชีวิตอยู่เหนือผู้อื่นดูถูกการบวงสรวงบูชาไม่เคยศึกษาไม่รู้ทั้งวิธีฝึกจิตและการประหารเนื้อหนังเสียงโจทย์ขานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเร้าความสนใจของผู้คนทุกเขตแคว้นรายงานเกี่ยวกับพระองค์จากทุกกระแสเหมือนมีมนตราโลกกำลังป่วยผู้คนกำลังทุกข์ยากข่าวเล่าลือนี้เสมือนจะเป็นความหวังใหม่เป็นข่าวสารที่นำมาซึ่งความอบอุ่นใจนำความอ่อนโยนและบอกสัญญาทุกถิ่นที่ข่าวสะพัดไปถึงผู้คนทั่วชมพูทวีปต่างตั้งใจฟังบังเกิดความปรารถนาและความหวังรวมทั้งสิทธารถะและโควินทาด้วยติดตามสิทธารถะได้ในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังไมค์กับสิทธารถะค่ะผลงานที่ได้รับการยกย่องจากบรรดานักวิจารณ์วรรณกรรมนะคะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักเขียนท่านนี้เฮอร์มันเฮเซ่ค่ะมาฟังกันต่อนะคะกับสิทธารถะในช่วงแรกของชีวิตที่สิทธารถะกำลังแสวงหาไปเป็นลูกศิษย์ของสมณะมีการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆมีการฝึกสมาธิฝึกบำเพ็ญตบะแต่สิทธารถะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่อาจตอบเขาในสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือการละได้ซึ่งตัวตนสิทธารถะมองไม่เห็นประโยชน์ในความรู้ต่างๆที่เขาได้เรียนจากสมณะเหล่านั้นและแล้วค่ะก็มีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับพระพุทธองค์บุรุษผู้ละทิ้งสมบัติพัสถานบุรุษผู้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงตัวตนมีผู้คนมากมายน้อมคารวะและปวารณาตัวเป็นศิษย์สิทธารถะได้ยินข่าวนี้ข่าวที่กำลังเป็นเสมือนความหวังใหม่ของโลกสิทธารถะเกิดความสนใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะกับสิทธารถะตอนที่2ช่วงที่2ค่ะเมื่อข่าวลือมาถึงสมณะสิทธารถะและโควินทะต่างฝ่ายต่างค่อยๆรับรู้กันทีละน้อยทีละน้อยแต่สมณะแทบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยสมณะอาวุโสไม่เป็นมิตรกับข่าวที่กำลังโจทย์ขานสมณะทราบมาว่าพระพุทธเจ้าที่กล่าวขวัญถึงเคยเป็นโยคีอยู่ในป่าเคยบำเพ็ญทุกขกิริยาเคยทรมานร่างกายแล้วจากนั้นก็หันมาใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแสวงหาความสุขทางโลกสมณะผู้เฒ่าจึงไม่ยอมรับฟังเรื่องใดๆเกี่ยวกับพระโคดมพระองค์นี้ครั้งหนึ่งสิทธารถะสนทนากับโควินทะโควินทะบอกเขาว่าเขาได้เข้าไปในหมู่บ้านพราหมณ์คนหนึ่งเชิญเขาเข้าไปเขาได้เจอบุตรพราหมณ์จากแคว้นมคธที่สำคัญพราหมณ์หนุ่มคนนี้เคยเข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโควินทะเกิดความอยากเกิดความคิดว่าเขาปรารถนาที่จะให้สิทธารถะกับเขามีชีวิตอยู่จนถึงวันที่จะได้ฟังพระธรรมคำสอนจากโอษฐ์ของพระโคดมพระองค์นั้นโควินทะถามสิทธารถะว่าเพื่อนรักเราจะไม่ไปที่นั่นไม่ไปฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้ากันหรือสิทธารถะตอบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมคิดว่าโควินทะจะอยู่กับสมณะผมเชื่ออยู่เสมอว่าเป้าหมายของเขาคือแก่จนถึงอายุ60ปีหรือว่า70ปีแล้วจากนั้นก็ยังคงฝึกศิลปะ
และข้อปฏิบัติที่สมณะสอนแต่ผมรู้จักโควินทะน้อยเกินไปผมรู้สิ่งที่อยู่ในใจเขาน้อยจริงๆเพื่อนรักถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคุณต้องการจะฝ่าฟันไปบนเส้นทางใหม่เราจะไปแล้วก็ฟังคำสอนของพระสมณะโคดมกระนั้นหรือโควินทะบอกว่าเอาเถอะสิทธารถะเชิญเยาะผมได้ตามสบายผมไม่ว่าอะไรคุณหรอกนะว่าแต่คุณไม่ต้องการฟังคำสอนของพระองค์อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครั้งหนึ่งคุณเคยพูดกับผมว่าเราจะไม่เดินตามทางของสมณะอีกแล้วดอกหรือสิทธารถะหัวเราะแต่น้ำเสียงมีกังวานเศร้าแล้วก็เย้ยหยันคุณพูดดีนี่โควินทะความจำก็ดีด้วยแต่คุณต้องจำด้วยเหมือนกันนะว่าผมได้บอกอะไรกับคุณบ้างผมบอกคุณว่าผมไม่ไว้ใจการสอนและก็การเรียนไม่ศรัทธาคำพูดที่อาจารย์สอนเรานักแต่ถึงอย่างไรผมก็พร้อมที่จะฟังคำสอนใหม่ที่คุณพูดถึงแม้ผมจะเชื่อว่าเราได้ลิ้มรสส่วนที่ดีที่สุดของคำสอนนั้นมาบ้างแล้วโควินทะดีใจที่สิทธารถะเห็นด้วยสิทธารถะโปรดบอกผมหน่อยเถอะว่าคำสอนของพระโคดมเผยผลล้ำค่าให้แก่เราอย่างไรในเมื่อเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังกันเลยขอให้เราได้ลิ้มรสผลของคำสอนนั้นแล้วรอไปอีกหน่อยเถิดโควินทะผลที่เราเป็นหนี้พระโคดมอยู่ก็คือการที่พระองค์สามารถดึงเราไปจากสมณะได้จะมีผลอย่างอื่นอีกหรือไม่เราคงจะต้องอดใจรอนั่นก็คือตอนนี้พระสมณะโคดมเป็นความหวังใหม่ของทั้งคู่ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันดังนั้นสิทธารถะจึงได้บอกสมณะอาวุโสถึงการตัดสินใจที่จะจากไปแต่เขาก็พูดกับสมณะอย่างสุภาพถ่อมตนตามลักษณะของสิทธิ์ที่ดีในขณะที่สมณะอาวุโสมีความโกรธที่ลูกศิษย์ทั้งสองจะตีตัวจากสมณะพูดด้วยเสียงอันดังตำหนิอย่างรุนแรงทำให้โควินทะถึงกับพังงะแต่สิทธารถะดูเหมือนว่าจะไม่ใส่ใจเขากลับกระซิบที่หูของโควินทะว่าผมจะทำให้ท่านอาวุโสได้รู้ว่าผมเรียนอะไรมาจากท่านบ้างคุณคอยดูนะโควินทะจากนั้นสิทธารถะลุกขึ้นยืนใกล้สมณะเพ่งจิตตั้งสมาธิมั่นจ้องตาผู้ชราใช้สายตาตรึงสมณะผู้เฒ่าไว้เขาสะกดจิตทำให้ท่านเป็นใบ้เอาชนะใจท่านบังคับท่านโดยอาการสงบให้ท่านยอมทำตามสิ่งที่เขาต้องการสมณะผู้ชรานั่งนิ่งสายตาพร่าเลือนพลังใจง่อยเปรี้ยแขนตกข้างกายไร้อำนาจใดๆตกอยู่ภายใต้มนของสิทธารถะสิทธารถะชนะความคิดของท่านผู้เฒ่าท่านต้องทำตามที่เขาบัญชาผู้ชราค้อมตัวคำนับหลายครั้งตะกุกตะกักให้พรสิทธิ์ให้เดินทางไปด้วยดีสองหนุ่มขอบคุณที่ท่านอวยพรน้อมกายคารวะแล้วหลังจากนั้นก็ออกเดินทางระหว่างทางโควินทะพูดขึ้นว่าสิทธารถะคุณได้เรียนจากสมณะมากกว่าพี่ผมรู้นะเนี่ยมันยากนะยากมากที่จะสะกดจิตสมณะอาวุโสความจริงถ้าคุณอยู่ต่อไปคุณคงจะเดินบนน้ำได้สิทธารถะตอบว่าผมไม่ต้องการเดินบนน้ำโควินทะขอให้สมณะเหล่านี้พอใจที่จะอยู่กับศิลปะประเภทนั้นกันต่อไปเถอะสิทธารถะเป็นคนหัวดีเป็นคนมีสติปัญญาเรียนรู้อะไรก็เรียนได้เร็วเรียกว่าเป็นสิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ก็คงจะชื่นชอบแต่ตอนนี้สิทธารถะไม่พึงใจเพราะวิชาความรู้ดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่ไม่ทำให้เขาพ้นทุกข์ไม่ทำให้เขามีความสุขและไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการในเมืองสาวัตถีที่นี่ใครๆต่างรู้จักพระนามของพระพุทธองค์
แม้แต่เด็กๆก็รู้จักพระนามของพระองค์ทุกบ้านเรือนพร้อมที่จะตักบาตรถวายพุทธสาวกภิกษุผู้สงบสำรวมพระพุทธเจ้าโปรดประทับที่สวนเชตวันนอกเมืองณอารามซึ่งอนาถปินทิกะเศรษฐีผู้มั่งคั่งและมีความศรัทธาในพุทธศาสนาอุทิศถวายแด่พระองค์และพระสาวกสิทธารถะและโควินทะสองดาบทหนุ่มตามหาสถานที่ที่พระพุทธองค์เสด็จมาประทับเข้ามาตามคำบอกกล่าวชี้ทางทันทีที่มาถึงเมืองสาวัตถีทั้งคู่ก็ได้รับอาหารจากบ้านหลังแรกที่ไปยืนพิกขาจานอย่างสงบด้วยกันหลังจากรับประทานอาหารแล้วสิทธารถะก็ถามหญิงเจ้าบ้านว่าแม่หญิงโปรดบอกเราสักหน่อยเถิดว่าพระสมณะโคดมประทับอยู่ที่ใดเราเป็นสมณะมาจากป่าตั้งใจจะเข้าเฝ้าและรับฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์โดยตรงท่านมาถูกที่แล้วท่านสมณะจากป่าพระโคดมเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันวิหารในสวนของท่านอนาถปินทิกะท่านผู้จาริกท่านจะค้างแรมที่นั่นก็ได้ที่นั่นน่ะมีที่กว้างขวางสำหรับทุกคนที่มุ่งหน้าจะไปฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์โควินทะฟังแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจสิทธารถะเรามาถึงปลายทางการเดินทางของเราสิ้นสุดแล้วแต่โปรดบอกเราอีกสักนิดเถิดแม่หญิงท่านรู้จักพระพุทธองค์หรือไม่ท่านเคยเห็นพระองค์แล้วหรือยังอีฉันเคยเห็นพระองค์หลายครั้งแล้วค่ะไม่กี่วันก่อนก็เห็นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามท้องถนนทรงจีวรเหลืองเสด็จออกบิณฑบาตตามบ้านเรือนตอนเสด็จกลับบาทเต็มเชียวค่ะโควินท้าฟังอย่างหลงไหลอยากจะถามอยากจะฟังอีกมากแต่สิทธารถะเตือนว่าถึงเวลาจะต้องไปแล้วทั้งคู่ขอบคุณเจ้าของบ้านแม่หญิงผู้อารีแล้วก็จากไปจากนั้นสองหนุ่มแทบไม่จำเป็นจะต้องสอบถามเส้นทางอีกเพราะว่ามีผู้จาริกและภิกษุจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือเชตวันมหาวิหารเมื่อสองสมณะมาถึงค่ำวันนั้นผู้เพิ่งมาถึงยังทยอยเข้ามาตลอดเวลามีเสียงสนทนาดังจอกแจ๊กจอแจต่างถามหาและเข้าสู่ที่พักสองสมณะคุ้นเคยกับชีวิตป่าไม่ต้องถามหาให้เสียเวลาได้ที่พักอย่างรวดเร็วค้างแรมใต้ร่มไม้จนกระทั่งถึงเช้าพอย่ำรุ่งสองสหายถึงกับชะงนเมื่อได้เห็นผู้เลื่อมใสใฝ่ธรรมคลาคล่ำพักแรมกันอยู่ที่นั่นภิกษุครองกาสาวพัสต่างเดินจงกรมไปตลอดทางเดินในสวนอันงามวิเศษแห่งนั้นบางรูปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดื่มด่ำบำเพ็ญสมาธิบางสนทนาธรรมในขณะที่สวนก็ร่มรื่นคล้ายเป็นเมืองต่อจากนั้นเหล่าภิกษุบ่ายหน้าไปจากสวนสองมือประคองบาตรเพื่อบิณฑบาตภัตตาหารเพลซึ่งเป็นอาหารมื้อเดียวของวันแม้พระพุทธองค์ก็เสด็จออกบิณฑบาตยามเช้าเช่นเดียวกับภิกษุรูปอื่นๆสิทธารถะเห็นพระองค์เขารู้ได้ทันใดเขาเห็นพระองค์ทรงประคองบาตรเสด็จดำเนินโดยอาการสำรวมดูสิโควินทะนั่นไงพระพุทธองค์โควินทะตั้งใจเพ่งพินิจภิกษุรูปนั้นตอนแรกเขามองไม่เห็นว่าพระองค์แตกต่างอย่างไรจากภิกษุครองจีวรเหลืองรูปอื่นๆแต่ในไม่ช้าเขาก็แยกได้ใช่แล้วภิกษุรูปนี้แหละคือพระโคดมพุทธเจ้าสองสมณะเดินตามแล้วก็คอยสังเกตอยู่ห่างๆพระสมณะโคดมเสด็จพุทธดำเนินไปอย่างสงบพระอิริยาบถไม่สุขไม่เศร้าราวกับจะแย้มพระสวนอยู่ภายในรอยยิ้มดูลี้ลับประหนึ่งยิ้มของทารกผู้แข็งแรงทรงพระดำเนินเงียบเชียบสำรวมจริงอยู่พระองค์ทรงจีวรและเสด็จพุทธดำเนินเช่นเดียวกับภิกษุรูปอื่นๆแต่พระพักและก้าวพระบาท
สายพระเนตรซึ่งทอดมองพื้นพระพาหาที่ทรงประคองบาตรและนิ้วพระหัตถ์ซึ่งบ่งความสงบบอกความสมบูรณ์ไม่แสวงหาไม่เลียนแบบสำแดงความสงบอันต่อเนื่องดุจแสงที่ไม่พร่าเลือนสันติที่ไม่อาจทำลายสองสมณะรู้จักพระองค์จากพระอิริยาบถที่สงบล้ำจากลักษณะอันแน่วแน่ไม่แสวงหาไม่ทยานอยากไม่ลอกเลียนไม่ดิ้นรนมีแต่สันติและความโปร่งเบาสิทธารถะวันนี้แล้วสินะที่เราจะได้ฟังธรรมะจากพระโอษฐ์โควินทะรำพึงสิทธารถะไม่ตอบเขาไม่กระหายธรรมเขาไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรใหม่ทั้งตัวเขาและโควินทะได้ยินหลักคำสอนของพระพุทธองค์กันมาบ้างแล้วโดยการฟังจากปากผู้อื่นแต่สิทธารถะตั้งใจจะเพ่งมองพระเศียรพระอังสาพระบาทและพระพาหาที่ทิ้งดิ่งประคองบาทเขารู้สึกราวกับว่ามีความรู้อยู่ในทุกข้อพระหัตต่างพูดหายใจและเปล่งสัจจะบุรุษผู้นี้พระพุทธเจ้าเป็นบุรุษศักดิ์สิทธิ์แน่แท้น่าเลื่อมใสไปจนถึงปลายนิ้วพระหัตสิทธารถะไม่เคยยกย่องใครมากมายเช่นนี้เขาไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนสองหนุ่มติดตามพระพุทธองค์ไปถึงในเมืองแล้วก็กลับมาเงียบๆวันนั้นทั้งสิทธารถะและโควินทะอธิษฐานอดอาหารได้เห็นพระสมณะโคดมเสด็จกลับเห็นพระองค์ประทับเสวยภัตตาหารท่ามกลางเหล่าสาวกพระกยาหารที่ทรงเสวยอาจไม่พอสำหรับนกตัวหนึ่งกินซะด้วยซ้ำครู่ต่อมาก็ได้เห็นพระบรมศาสดาทรงปลีกพระองค์จากหมู่ภิกษุที่แวดล้อมเสด็จไปประทับณใต้ร่มมะม่วงตกเย็นเมื่อความร้อนผ่อนคลายเหล่าชนที่นั่นต่างกระวีกระวาดมาชุมนุมพร้อมกันสองสหายได้ยินพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมได้ยินพระสุรเสียงอันสมบูรณ์สงบล้ำเปี่ยมด้วยสันติพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงทุกข์เหตุแห่งทุกข์และทางแห่งการดับทุกข์ทรงชี้ว่าชีวิตเป็นทุกข์โลกนี้ล้วนแล้วด้วยทุกข์แต่พระองค์ได้ทรงพบทางแห่งการกำจัดทุกข์นั้นแล้วมีทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามรอยพระบาทพระสุรเสียงที่ทรงแสดงธรรมนั้นนุ่มนวลมั่นคงทรงแจกแจงอริยสัจ4และมรรค8ทรงยกอุทาหรณ์แยบคายและตรัสย้ำเตือนอย่างอดทนพระสุรเสียงที่นำรถธรรมไปสู่ผู้ฟังสงบแจ่มใสประดุจแสงพร่างพราวดุจดาวบนฟากฟ้าเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบลงเป็นเวลาค่ำแล้วผู้ศรัทธาต่างปวารณาตัวเป็นพุทธบริษัทพระสมณะโคดมทรงตรัสอนุญาตว่าท่านฟังธรรมดีแล้วมาร่วมกับเราเดินไปบนเส้นทางพรหมจรรย์ด้วยกันจงดับทุกข์ให้สิ้นเถิดโควินทะหนุ่มขี้อายก้าวออกไปยืนข้างหน้าปวารณาตัวว่าข้าพระองค์ขอปฏิญาณตัวต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อพระธรรมคำสอนของพระองค์เขาขอบรรพชาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตทันทีที่พระพุทธองค์เสด็จกลับที่ประทับโควินทะหันมาทางสิทธารถะสิทธารถะผมไม่ตำหนิคุณหรอกนะเรารับฟังพระธรรมมาด้วยกันโควินทะฟังพุทธวจนะแล้วเลื่อมใสแล้วคุณล่ะเพื่อนรักคุณจะไม่เดินตามทางแห่งรอยความหลุดพ้นนี้ดอกหรือคุณจะรอต่อไปกระนั้นหรือสิทธารถะเมื่อได้ยินเสียงโควินทะเขาตื่นตัวเราพ้นจากภวังค์โควินทะเพื่อนรักคุณได้ก้าวไปแล้วคุณเลือกทางของคุณแล้วแต่คุณยังเป็นเพื่อนของผมอยู่ตลอดเวลาโควินทะคุณมักจะตามหลังผมก้าวหนึ่งเสมอบ่อยครั้งที่ผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมนะที่โควินทะจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีเราก้าวไปด้วยการตัดสินใจของเขาเองตอนนี้คุณเป็นบุรุษผู้ที่เลือกทางเดินของตัวเองแล้วขอให้คุณเดินไปตลอดเถิดเพื่อนรักขอให้คุณพบทางหลุดพ้นโควินทะยังไม่เข้าใจสิทธารถะพูดสิว่า
คุณจะไม่ทำอย่างอื่นนอกจากปฏิญาณตนต่อพระพุทธองค์สิทธารถะจับไหล่โควินทะพรางบอกว่าคุณได้ยินผมอวยพรแล้วนี่นาโควินทะผมขอย้ำว่าขอให้คุณเดินไปตามเส้นทางนี้จนถึงที่สุดขอให้คุณพบทางหลุดพ้นวินาทีนั้นเองโควินทะจึงได้รู้ว่าเพื่อนกำลังจะจากไปเขาร้องไห้สิทธารถะพูดกับโควินทะอย่างปราณีว่าอย่าลืมสิโควินทะว่าตอนนี้คุณอยู่ท่ามกลางสาวกของพระพุทธองค์แล้วคุณสละบ้านละพ่อแม่ละทรัพย์สินถิ่นฐานคุณสละความทยานอยากสละมิตรภาพนั่นคือพระธรรมคำสอนนั่นคือความตั้งใจของพุทธบริษัทนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการพรุ่งนี้แล้วโควินทะที่ผมจะจากคุณไปสองสหายเดินอยู่ในดงไม้เป็นเวลานานล้มตัวลงนอนแต่ก็ไม่อาจหลับโควินทะคาดคั้นถามสิทธารถะเพื่อให้บอกเหตุผลที่ไม่ยอมรับพุทธธรรมถามว่าสิทธารถะเห็นสิ่งใดบกพร่องในคำสอนแต่สิทธารถะโบกมือห้ามสงบเสียบ้างเถิดโควินทะธรรมะของพระองค์ประเสริฐยิ่งผมจะหาข้อผิดพลาดได้อย่างไรกันเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นภิกษุอาวุโสรูปหนึ่งเดินเข้าไปในสวนเรียกภิกษุบวชใหม่ที่เพิ่งผ่านการปฏิญาณตนให้มาครองจีวรอบรมธรรมะและหน้าที่ของภิกษุโควินทะต้องถอนตัวจากไปเข้าสวมกอดกัลยาณมิตรที่เติบโตมาด้วยกันแต่ยาววัยไปครองกาสาวพัสปล่อยให้สิทธารถะเดินท่ามกลางหมู่ไม้และจมลึกอยู่ในห้วงความคิดทำไมสิทธารถะถึงไม่ยอมปฏิญาณตัวเป็นพุทธบริษัทหรือว่าออกบวชเช่นโควินทะมีอะไรอยู่ในใจของเขาที่ทำให้เขาตัดสินใจเช่นนั้นติดตามคำตอบได้ตอนหน้าสิทธารถะผลงานของเฮอร์มานเฮเซ่ตอนที่3กับห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง